อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย้คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าการบุกบ้านฆาตกรโรคจิตขนกากสวัสดีครับผมนุบเองนะครับจำผมได้ไหมเอ่ยโอเควันนี้ผมก็จะออกไปสำรวจบ้านฆาตกรโรคจิตคนหนึ่งนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขาชื่ออะไรนะครับเพราะว่าฆาตกรโรคจิตเนี่ยมันมีหลายคนมากเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ชุดเกราะก่อนใส่ให้มันมิดชิดนะเวลาเจออะไรจะได้ไม่เจ็บมากและผมก็จะพกปืนลูกโม่ไปด้วยนะครับโอเคปืนลูกโม่แล้วก็ดาบใส่โล่ปุ๊บโอเคพร้อมแล้วโอ้นั่นไงนี่แหละครับบ้านฆาตกรโรคจิตที่ผมบอกนะมันเป็นบ้านของใครเดี๋ยวผมจะไปดูป้ายชื่อดีกว่านะมันมีป้ายบอกอยู่นะโอเคบ้านของใครกันอ่ะมองไม่เห็นสายตาสั้นเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่าโอเคอ๋อนี่มันบ้านของเลเทอร์เฟสนี่ว่าโอ้โหน่ากลัวจัดปลัดบอกขนาดปลัดลาออกจะบอกว่าน่ากลัวจัดเลยนะเนี่ยนี่ไงลั่นไกลปืนไปสิเป็นการทักทายนะสวัสดีเลเทอร์เฟสยิงแม่งเลยนี่ไว้ออกมาไม่ได้สลบหน้าตัวก็ใหญ่เป็นไงฟันแม่งเลยนี่เป็นไงโอ้เลเทอร์เฟสนี่เองนะที่มันเป็นฆาตกรที่ใช้เรื่อยในการฆ่าคนนะแล้วก็จะมีอาวุธลองเป็นค้อนด้วยนะยิงแม่งเลยนี่แต่เขาว่ากันว่ามันถึกมากเลยนะแต่ว่าไอ้เจ้าเลเทอร์เฟสเนี่ยมันเป็นคนนะมันไม่ใช่มนุษย์นะมันเป็นคนนะแต่มันเป็นคนที่สมองเนี่ยเหมือนเด็กป.3แต่ว่าพละกำลังของเขาเนี่ยเหนือมนุษย์ธรรมดาทั่วไปนะก็เลยทำให้เขาดูน่ากลัวนั่นเองนะและเขาก็มีหน้าตาที่อัปลักษณ์นะเนี่ยเขาถึงใส่หน้ากากหนังคนเนี่ยเห็นไหมยิงแม่งเลยนี่ไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะอุ้ยแต่บ้านเขาก็น่ากลัวเนี่ยมีไฟแดงๆเต็มหมดเลยเนี่ยโอ้โหหลอนจิตสนิทบอกพ่อใครชื่อสนิทขอโทษด้วยนะครับเป็นไงวิ่งตามไม่ทันดิอ้วนลงพุงกันอย่างนี้แหละนะโอ้โหตายเลยมันโหดตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหโดนปืนไม่กี่นัดตายแล้วโอ้โหน่าสงสารจริงๆเลยนะเจ้าฆาตกรเลเทอร์เฟสเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปเลยคนเทพสวัสดีครับผมนายเป็ดนามสกุลโปรหรือเรียกสั้นๆว่าเป็ดโปรนะครับวันนี้กระผมนายเป็ดก็จะออกไปสำรวจบ้านฆาตกรโรคจิตของใครก็ไม่รู้นะมันมาสร้างบ้านอยู่หน้าบ้านผมเนี่ยผมจะออกไปสำรวจกันว่าเขาเป็นใครและเขามาจากไหนนะและเขามีชื่อว่าอะไรนะโอเคเดี๋ยวผมจะเตรียมปืนลูกซองแล้วก็ดาบเพชรแอปเปิลทองโล่เพชรไปด้วยนะโอเคตอนนี้อุปกรณ์ผมพร้อมแล้วพร้อมที่จะไปสำรวจกันแล้วคุณผู้ชมเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปก่อนออกกำลังกายขอวอร์มร่างกายก่อนแป๊บนึงนะโอเคฉันพร้อมแล้วเราจะไปดูกันว่าฆาตกรโรคจิตรายนี้เนี่ยเขาจะเป็นใครเราไปลุ้นกันเลยครับโอเคไม่มีป้ายบอกด้วยว่าเป็นบ้านของใครไฟก็ไม่เปิดมันอยู่ยังไงวะเนี่ยสงสัยเป็นโอ้ยรู้แล้วว่าใครไมเคิลไมเยอร์นี่เองโอเคงั้นกินแอปเปิลทองเลยก็มาดิครับไอ้ลั่นแม่งเลยโอ้ไมเคิลไมเยอร์ตัวใหญ่มากเลยนะน่ากลัวจริงแต่มันเข้าใกล้ผมไม่ได้เลยโอ้โหนะตีโคตรบางเลยเนี่ยโอ้โหมีดคมมาวะนะไปเหลาใหม่มาเลยนะมีดก็ไม่คมนะแทงก็ไม่เข้ากากจริงๆเลยเนี่ยไมเคิลไมเยอร์เนี่ยฮะเอ้ย
นี่อ่ะฟันจะเอาดาบหรือจะเอาลูกปืนเลือกมาเลยไมเคิลเอาทั้งสองอย่างเอาทั้งสองอย่างใช่ไหมอ่ะได้จัดให้เปลี่ยนแม็กไปหนึ่งรอไปหนึ่งนะฟันแม่งฟันโอ้โหฟันโคตรช้าเลยเนี่ยไม่เป็นไรเราจะมีปืนลูกซองอยู่นะไว้ตีก็ไม่เข้าสมหน้าไอ้ไมเคิลยิงเป่าแม่งเลยเป่ารัวไม่ตายอีกโอ้โหแม่งถึกชิบหายแล้วเนี่ยไมเคิลไมเยอร์กระสุนก็จะหมดแล้วเอาไงดีวะเนี่ยอ้าวโอ้โหนะอะไรมันจะโชคดีขนาดนี้วะเนี่ยนะกระสุนมาหมดตอนที่เอ้ยยังไม่หมดกระสุนใกล้จะหมดตอนที่มันตายพอดีฮ่า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 สุดจัดเลิศเบิร์กโอเคไปนอนดีกว่าง่วงแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์วันนี้ผมก็จะไปล่าท้าผีเอ้ยไม่ใช่ล่าท้าฆาตกรโรคจิตนั่นเองนะซึ่งมันมีบ้านหลังนึงนะที่อยู่ใกล้ๆบ้านผมเลยนะมันอยู่ไม่ไกลมากเป็นบ้านสีแดงทั้งหลังนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าฆาตกรรายเนี้ยเขาคือใครเขาชื่อว่าอะไรเพราะฉะนั้นผมก็อยากรู้เหมือนกันผมก็เลยจะออกไปดูนี่แหละแต่ผมจะพกปืน M16 ไปด้วยแล้วก็ดาบ Enchant แล้วก็โล่นะแล้วก็น้ำยาชูกำลัง M150 นะโอเคใส่โล่ไปหนึ่งจัดของไปหนึ่งนี่ครับบ้านหลังนี้เองที่ผมบอกนะครับมันเป็นบ้านหลังสีแดงทั้งหลังเลยนะดูน่ากลัวมากเลยนะแต่ก็อยากรู้ว่าฆาตกรเนี่ยเป็นใครโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดประตูพร้อมกันเขาคือใครอ่ะโอ้มีกองเล็บด้วยเสื้อลายอย่างนี้คุ้นๆเหมือนกันนะเขาชื่อว่าอะไรนะโอ้โหนะลั่นไกลปืนโทรเนี่ยยิงแม่งเลยนี่โอเคตอนนี้ฉันนึกออกแล้วมันคือเฟรดดี้ครูเกอร์นั่นเองนะเป็นฆาตกรที่ไล่ล่าฆ่าคนในความฝันนั่นเองเออเป็นไงยิงรัวๆโอ้โหเข้าถึงไม่ได้เลยดิไอ้เฟรดดี้กินยาไปหนึ่งก็มาดิครับฟันให้ยับกงเล็บหรือจะสู้กับดาบเพชรอะฮะอย่ามาทำซ่อให้มาดูว่าฉันน่ะคือใครฉันคือแฮกเกอร์ผู้เกรียงไกรนะหรือจะลองก็ได้นะโอ้โหดูสิไอ้เฟรดดี้คุกเกอร์นี่มันกากจริงๆนะทำอะไรฉันก็ไม่ได้นะนายน่ะมันก็เป็นแค่ฆาตกรโรคจิตกากๆคนหนึ่งแค่นั้นแหละนะวิแม่งตีแรงว่ะอู้หูเกือบตายโอ้ขอโทษที่ฉันดูถูกนายนะโอ้โหนายคงโกรธฉันมากแน่ๆเลยนะเฟรดดี้ไม่เป็นไรฉันก็จะฆ่านายให้ตายเลยแล้วกันนะตายสักทีหนึ่งโอ้โหไอเวนกว่าจะตายได้เต้นโชว์หนึ่งสเต็ปพระเจ้าสวัสดีชาวโลกวันนี้ก็มาอยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้ววันนี้พระเจ้าก็จะไปบ้านฆาตกรโรคจิตหลังสุดท้ายขอวอร์มาหนึ่งนะนี่ไงยิงแม่งโอ้โหนะขอวอร์มาหนึ่งโอเคพอแล้วโอเคก็บ้านฆาตกรโรคจิตหลังสุดท้ายเป็นบ้านหลังที่น่ากลัวที่สุดแล้วนะโอ้โหนี่เราต้องทักทายเขาแบบนี้อู้รู้แล้วว่าฆาตกรคนนี้คือใครใช่เขาคือฆาตกรเจสันวอร์ฮีนะผู้ฆ่าไม่ตายแต่เจอพระเจ้าเข้าไปรับรองว่าเที่ยงแน่นอนนี่ไงยิงแม่งเลยสกิดหน่อยโอ้โหแบบเดียวจะครึ่งหลอดแล้วโอ้โหนะขอเสกปืนมาหนึ่งนะงั้นเอาเป็นปืนอะไรดีอะนะเอาเป็นสไนเปอร์ละกันนะอยู่ไหนวะโอเคอันไหนหาอยู่อันนี้แล้วกันยิงแม่งเป็นไงเจสันเหรอฮะได้ข่าวว่าเป็นอมตะเหรอฮะยิงช็อตเกียร์3ไปสิวะเร็วโอ้โหใกล้ตายแล้วน่าสงสารจริงเจสันอีกนัดนึง
อีกนัดเดียวนั้นแหละบอกเลยเรียบร้อยแตกสวยพี่สวยโอ้โหนะพระเจ้าถูกใจสิ่งนี้เพราะว่าฆาตกรโรคจิตจะได้หมดไปจากโลกนี้สักทีเต้นโชว์ในสเต็ปสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้โอเคและสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ